สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่7มีนาคม2562ราคาทองคำวันนี้ปิดตลาดในแดนลบอ่อนตัวลงเล็กน้อยประมาณ 1.50 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนราคาปิดไปบริเวณ 1,286.30 ระหว่างวันราคายังคงมีการแกว่งตัวในกรอบแคบโดยมีการย่อตัวทำระดับต่ำสุดเพียง 1,283 ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเพียง 1,290 ทั้งนี้ทองคำแม้ว่าจะปิดตลาดในแดนลบแต่ราคาทองคำพยายามทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้ดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่กดดันให้ทองคำขยับหรือดีตัวขึ้นได้ไม่ไกลแต่อย่างไรแล้วก็ตามทิศทางของดอลลาร์เริ่มชะลอในส่วนของการแข็งค่าลงหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางชะลอตัวลงกว่าที่มีการคาดการไว้วันนี้มีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ประจำเดือนกุมภาพันธ์ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเพียง 1,183,000 ตำแหน่งซึ่งน้อยกว่าคาดการไว้รวมทั้งรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจจากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเราเรียกกันว่าเบดบุ๊กมีการบ่งชี้ว่าภาวะ government shutdown หรือการปิดทำการหน่วยงานภาครัฐในช่วงเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคมส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐชะลอตัวลงในบางภาคส่วนสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐชะลอในทิศทางที่แข็งค่าแต่อย่างไรก็ตามดอลลาร์สหรัฐยังคงรักษาระดับเอาไว้ได้ทองคำจึงมีการเคลื่อนไหวหรือมีการอ่อนตัวปิดตลาดในแดนลบนอกจากนี้ในส่วนของตัวทองคำได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจาก OECD มีการปรับลดคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจโลกในปีนี้และปีหน้าลงยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขณะที่การเคลื่อนไหวของตัวตลาดหุ้นโดยเฉพาะดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีการอ่อนตัวลงหรือมีการปรับฐานลงเป็นวันที่3ติดต่อกันซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมาหนุนและพยุงในส่วนของทองคำไว้อย่างไรแล้วก็ตามนักลงทุนในตัวตลาดทองคำยังคงระมัดระวังในส่วนของการเข้าถือครองทองคำเพิ่มเนื่องจากจะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ทั้งนี้แนวโน้มที่ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จะส่งสัญญาณในลักษณะของการผ่อนคลายนโยบายการเงินยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงลบต่อทิศทางสกุลเงินยูโรและส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำด้วยเช่นกันในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำได้รับแรงหนุนจากรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือว่าเบดบุ๊กส่งผลให้เห็นถึงแนวโน้มว่าเศรษฐกิจของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากการเกิดก๊อบเมนชัดดาวเฟดมีการระบุรายงานอย่างชัดเจนว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เกิดก๊อบเมนชัดดาวระดับการเจริญเติบโตมีการเติบโตเพียงเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ในช่วง10จาก12สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เฟดฟิลาเดลเฟียและเฟดเซนต์หลุยส์รายงานภาวะเศรษฐกิจในรูปแบบของเศรษฐกิจที่มีทิศทางแนวโน้มทรงตัวแนวโน้มของเบดบุ๊กยังคงสร้างความวิตกกังวลต่อแนวโน้มความกังวลต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐด้วยเช่นกันซึ่งหากทบทวนจากวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรายงานดังกล่าวมีแนวโน้มหรือบ่งชี้ว่าทิศทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากหากแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังไม่ได้มีทิศทางขยายตัวหรือมีทิศทางเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากนักนอกจากนี้ในส่วนของตัวทองคำยังคงได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากการรายงานของ Automatic Data Processing หรือ ADP ซึ่งมีการเปิดเผยในส่วนของตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดมีการคาดการไว้ทั้งนี้คาดตลาดมีการคาดการว่าตัวเลขในส่วนของการจ้างงานน่าจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ระดับ 213,000 ตำแหน่งแต่ตัวเลขที่มีการเปิดเผยหรือรายงานในเดือนกุมภาพันธ์ออกมาพบว่าตัวเลขดังกล่าวปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 183,000 ตำแหน่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมาส่งผลให้ทองคำเริ่มมีการขยับหรือมีการดิดตัวขึ้นได้นอกจากนี้ในส่วนของ OECD หรือองค์กรเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจมีการคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจโลกในปีนี้และปีหน้าสู่ระดับ 3.3% และ 3.4% ตามลำดับซึ่งถือว่าเป็นการปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ OECD ให้เหตุผลว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากการทำสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐกับจีนประกอบกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการแยกตัวของอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลให้การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่ชะลอตัวลงนอกจากนี้ OECD ยังมีการปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศขนาดใหญ่ลงด้วยซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวกลับมากดดันการเคลื่อนไหวของตัวสินทรัพย์เสี่ยงและส่งผลเชิงบวกต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ยังคงให้ส่วนแนวรับแนวต้านในกรอบเดิมโดยให้แนวรับระดับ 1,276 1,264 และ 1,255แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,294 1,303 และ 1,312แนวโน้มหรือทิศทางราคาทองคำมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในรูปแบบของไซด์เวย์ดาวน์เป็นลักษณะของราคาแกว่งตัวในกรอบแคบและซึมตัวลงอย่างไรแล้วก็ตามแนะนำหากเป็นนักลงทุนระยะสั้นอาจจะเก็งกำไรในกรอบด้านบนระดับ 1,294 และกรอบด้านล่างระดับ 1,276 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนหลังจากแนวโน้มทิศทางราคาทองคำในระยะสั้นยังคงเป็นลบแนะนำให้นักลงทุนหาจังหวะขายทองคำออกมาเมื่อราคามีการดิดตัวหรือขยับขึ้นไม่ผ่านแนวต้านในโซน 1,276 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนในโซน 1,294 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนโดยทั้งนี้แนะนำให้มีการตั้ง stop loss หรือตัดขาดทุนหากราคาดิดตัวขึ้นแรงจนผ่านโซน 1,303 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนขณะที่การเปิดสถานะซื้อสามารถเสี่ยงซื้อได้โดยใช้แนวรับในโซน 1,276 ทั้งนี้อย่างไรก็ตามในส่วนของการเปิดสถานะซื้อควรมีการตั้ง stop loss หรือจุดตัดขาดทุนหากราคาหลุดระดับ 1,276 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนด้วยเช่นกัน